ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับอำเภอบางพลีด้านตรงข้างหน้านะครับเห็นยอดเจดีย์อยู่ก็คือวัดบางพลีใหญ่ในนะครับหรือวัดหลวงพ่อโตนะครับทีนี้ผมมาแวะทานข้าวก่อนนะครับที่จะอยู่ตรงข้ามกันนะฮะข้ามสะพานมาหน่อยนึงข้ามสะพานมานะครับตรงเนี้ยนะก่อนที่จะไปวัดหลวงพ่อโตนะครับเกิดมาจากถนนเทพารักษ์นะครับจริงร้านอาหารมีเยอะครับตรงนี้แต่ผมจะมาทานก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ฮะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวตานะครับเพราะว่าร้านดูทำหน้าเข้านะครับหน้าเข้าไปรับประทานมากเลยนะครับผมเห็นมานานแล้วแหละผมไม่มีโอกาสวันนี้ผมก็เลยมาลองชิมดูนะครับร้านตานะครับก๋วยเตี๋ยวมีลิ้นมีน่องลายด้วยอ่ะไก่ตุ๋นก็มีลองเข้าไปชิมก่อนครับพันคนหมื่นพันคนอ่ะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะครับเป็นเกาเหลานะฮะที่สั่งมาเป็นเกาเหลาครับเกาเหลาเป็นบางโอกาสนะฮะเดี๋ยวก็กินกับข้าวเปล่าส่วนผมก็สั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นมาครับอย่างเงี้ยไปเนี่ยตอนนี้มาเนี่ยแวะกินข้าวก่อนไงเดี๋ยวไปเลยนิดเดียวถึงแล้วเนี่ยกิโลสองกิโลเดี๋ยวเป็นชิ้นนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มในน้ำจิ้มสูตรของร้านนะครับก็ชิมน้ำจิ้มดูกันเออชอบออกเหมือนเปรี้ยวๆรสบวยฮะก็แปลกดีครับเดี๋ยวส่วนน้ำก็จะมีรสชาติออกไปทางเค็มหน่อยหนึ่งนะครับคงจะตัดความเค็มด้วยความหวานโอเคเดี๋ยวผมจะปรุงแล้วก็ชิมก่อนครับตอนนี้ผมก็ชิมแล้วนะครับก็ปรุงขอชิมดูครับรสชาติก็ผมว่าก็โอเคครับอร่อยดีอยู่ครับส่วนเส้นเส้นนุ่มนะฮะเส้นนุ่มจะมีความนุ่มกว่าร้านทั่วไปส่วนนี้เป็นเนื้อนะครับอร่อยครับใช้ได้เลยครับก็แนะนำนะครับร้านนี้นะฮะร้านตาก๋วยเตี๋ยวก็ตรงข้างกับวัดบางพีใหญ่ในนะฮะลองมาชิมดูกันนะครับครับทีนี้นอกจากที่จะเป็นเส้นเล็กเนื้อตุ๋นธรรมดานะครับสั่งเป็นเนื้อตุ๋นน่องลายครับนี่ฮะเป็นน่องลายๆนะเป็นลายคือจะเป็นเนื้อแทรกหมัดนะเป็นริ้วๆนะฮะชิมรสชาติเนื้อก่อนนะเนื้อนุ่มครับเนื้อนุ่มนะที่ชามเนี้ย50 บาทนะครับถ้าเป็นน่องลายกับลิ้นแต่พอดีลิ้นน่ะมันยังไม่เปื่อยพอนะครับก็เลยไม่ได้กินก็ต้องกินน่องลายไปแทนก่อนนะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาลองใหม่นะครับสำหรับลิ้นนะโอเคแล้วครับผมว่าใช้ได้เลยนะครับร้านนี้นะครับร้านตาก๋วยเตี๋ยวนะครับตรงข้ามกับวัดบางพลีใหญ่ในนะครับหรือวัดหลวงพ่อโตจังหวัดสมุทรปราการโอเคครับ